ดราม่าทับลานไปกันที่ดราม่าเซฟทับลานใช่มาแรงนะดราม่าเซฟทับลานค่ะในทีนี้ยังเป็นดราม่าค่ะแล้วทั้งสองฝ่ายฝ่ายที่คัดค้านการเฉือน 2.6 แสนไร่ออกจากอุทยานทับลานค่ะกับอีกฝ่ายที่สนับสนุนการเฉือน 2.6 แสนไร่ออกจากอุทยานทับลานทับลานจะได้แก้ปัญหาพื้นที่ทับซ้อนทีนี้เขาต่อสู้กันทั้งในเชิงของหลักคิดค่ะมุมมองต่อเรื่องที่เกิดขึ้นและสภาพพื้นที่จริงต่อสู้ทั้งในประเด็นข้อที่จริงใช่ค่ะสภาพพื้นที่ไอ้บริเวณ 260,000 ไร่มันเป็นอย่างไรกันแน่มันเป็นป่ามันเป็นที่อยู่ของสัตว์มันเป็นชุมชนหรือมันเป็นอะไรค่ะก็ซักอยู่ตรงนี้จากมุมคิดจากหลักคิดเซฟทับลานอย่าเมาเข่งไอ้ประมาณนั้นนะครับก็ลามมาสู่การด่วนด้วยข้อมูลข้อเท็จจริงข้อมูลที่แต่ละฝ่ายมีอยู่ในมือแต่ไม่รู้นะจุดยืนของเจาะลึกทั่วไทย Insight Thailand ถ้ายึดหลักเซฟทับลานอย่าเมาเข่งก็ต้องมีอีกหลักที่ต้องยึดคู่ขนานกันไปด้วยนั่นก็คือช่วยชาวบ้านอย่ายัดไส้อย่ายัดไส้ไม่ใช่เดี๋ยวนายทุนทั้งหลายนะช่วยชาวบ้านอย่ายัดไส้โผล่มาเป็นแถวๆห้างชาวบ้านเฉือน 2.6 แสนไร่กลายเป็นรีสอร์ทเราบอกว่ารีสอร์ทลดคดีเป็นแถวเออไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะอันนี้ดักคอไว้ก่อนแล้วนะดักคอไว้ก่อนนะค่ะโอเคเอาละครับตัดกลับมาตรงนี้เมื่อดวลกันด้วยเรื่องของข้อเท็จจริงค่ะและถ้าข้อเท็จจริงที่ทั้งสองฝ่ายเขางัดขึ้นมาสู้กันมันไม่ตรงกันมันก็ต้องมีใครข้อมูลไม่จริงหนึ่งพูดไม่จริงใช่ต้องมีหนึ่งต้องมีใครพูดจริงใช่ค่ะหรือทั้งสองฝ่ายพูดจริงแค่ครึ่งเดียวเป็นไปได้ค่ะมันเป็นไปได้ทั้งนั้นยกตัวอย่างเช่นค่ะใน Facebook และในเว็บไซต์ที่ชื่อ Tiger ค่ะถูกไหมถูกค่ะ Tiger 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 นะค่ะ Tiger THAI แล้วก็ GER ไม่ใช่แปลว่าเสือนะไม่ใช่แปลว่าเสือนะแต่อ่านออกเสียงเหมือนกันค่ะในเพจในเว็บที่ชื่อ Tiger ก็ได้โพสต์ภาพที่น่าสนใจผมจะเริ่มทีละภาพเอาภาพที่หนึ่งก่อนภาพหมายเลข A ค่ะภาพหมายเลขเป็นภาพป่าอุดมสมบูรณ์แล้วก็มีกระทิงใช่ไหมคือกราฟิกชิ้นนี้คือภาพนี้กราฟิกชิ้นนี้มันเป็นกราฟิกของฝั่งที่คัดค้านการเฉือน 2.6 แสนไร่ออกจากทับลานค่ะฝ่ายที่เขาคัดค้านเขาก็ไปถ่ายภาพไปเอาภาพฝูงกระทิงกลางป่าทับลานค่ะแล้วก็พิมพ์ข้อความทับเข้าไปว่าติดแฮชแท็กเซฟทับลานค่ะไทเกอร์เขาก็หยิบฉวยเอากราฟิกชิ้นนั้นน่ะซึ่งเป็นงานของฝ่ายต่อต้านนั้นน่ะมาพิมพ์ข้อความทับไปอีกหนึ่งข้อความนั่นก็คือภาพที่คนอื่นคิดภาพที่คนอื่นคิดคนอื่นคือใครคะมองภาพ 2.6 แสนไร่ที่จะเฉือนออกจากทับลานมันต้องเป็นอย่างนี้นะภาพที่คนอื่นคิดมันเป็นแบบนี้นะป่าอันอุดมสัตว์อันเยอะแยะประมาณนั้นฝูงกระทิงเชื้ออือประมาณนั้นนะครับค่ะจากนั้นไทเกอร์ก็ได้โพสต์ภาพอีกหลายภาพทีเดียวตัวอย่างเช่นภาพหมายเลข B นี่เป็นภาพมุมสูงเป็นภาพมุมสูงเป็นภาพบริเวณพื้นที่ที่เขาเรียกว่าบ้านโนนสมบูรณ์ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของทับลานค่ะแล้วคุณไทเกอร์ก็พิมพ์ข้อความทับลงไปบนภาพชุมชนที่บอกว่าเป็นชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์นะครับแล้วมีข้อความสั้นๆว่าความเป็นจริงต้องการจะสื่อเห็นว่าบ้านโนนสมบูรณ์ในความเป็นจริงและปัจจุบันมันเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะพูดง่ายๆเขากำลังจะบอกว่าไอ้2.6แสนไร่ที่เฉือนออกไปเนี่ยมันเป็นชุมชนอยู่แล้วมันไม่ใช่ป่าอันอุดมเขียวอือสัตว์เต็มไปหมดอย่างที่ฝ่ายต่อต้านการเฉือน 2.6 แสนไร่พยายามนำเสนอแต่จริงๆแล้วสภาพมันเป็นงี้นะชุมชนทั้งนั้นเต็มไปหมดเลยไอ้2.6แสนไร่เนี่ยมันเต็มไปด้วยชุมชนนะค่ะตัวอย่างเช่นตรงบ้านโนนสมบูรณ์ไงไม่แค่นั้นมันก็มีอีกหนึ่งภาพก็เป็นภาพมุมสูงให้เห็นชุมชนล้อมป่าในทับลานค่ะล้อมพื้นที่สีเขียวแล้วก็บรรยายข้อความว่ามันไม่ใช่ป่าแบบที่มึงคิดค่ะแล้วก็บอกว่านี่คือความเป็นจริงใช้คำสั้นๆว่าความเป็นจริงเอาอีกภาพก็ได้เอาอีกภาพก็ได้เอาอีกภาพก็ได้อีกภาพก็ได้หมายเลขดีมาดูกันก็เป็นภาพมุมสูงก็ถ่ายให้เห็นชุมชนที่อยู่บนพื้นที่ทับลานแล้วก็บรรยายว่าเขตพื้นที่ทับซ้อน
แล้วก็มีข้อความอีกข้อความหนึ่งว่าความเป็นจริงคือที่บอกพื้นที่ทับซ้อนกันเนี่ยแต่ความเป็นจริงมันเป็นแบบนี้เอากันอย่างนี้คุณไทเกอร์พยายามที่จะชี้ให้เห็นว่า 2.6 แสนไร่ที่จะเฉือนออกไปจากอุทยานทับลานสภาพวันนี้เต็มไปด้วยชุมชนจริงๆสภาพพื้นที่เป็นอย่างนี้นะแล้วก็มีความทับซ้อนไม่ใช่เขียวอืออุดมด้วยสัตว์อย่างที่ฝ่ายต่อต้านการเฉือน 2.6 แสนไร่นำเสนอนะโอเคในบัตรดลผมยกนิ้วให้ชัยวัฒน์ลิ้มลิขิตอักษรผอ.สำนักอุทยานเขาเห็นกระแสในโซเชียลออกมาแบบนั้นไงเขาก็เก็ตค่ะเขาเก็ตเลยเขาเก็ตได้ทันทีเลยว่าถ้านำเสนอไปด้านนั้นแบบนั้นมันจะเกิดอะไรขึ้นเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องมีข้อมูลในชุดความคิดของคุณชัยวัฒน์ออกมานำเสนอคุณชัยวัฒน์ตกเย็นเมื่อวานคุณชัยวัฒน์ได้โพสต์ใน Facebook ของคุณชัยวัฒน์ด้วยข้อความว่าภาพมุมสูงในพื้นที่อุทยานแห่งชาติทับลานตำบลไทยสามัคคีอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาเป็นที่อยู่อาศัยของราษฎรจริงหรือและใครคือเจ้าของแฮชแท็กเซฟทับลานโอเคคราวนี้ไปดูภาพที่คุณชัยวัฒน์โพสต์ต่อท้ายข้อความเมื่อสักครู่ค่ะมีภาพประกอบด้วยนะนี่เป็นภาพจากมุมสูงเห็นไหมค่ะคุณชัยวัฒน์เอาภาพจากมุมสูงอีกด้านหนึ่งมานำเสนอซึ่งแตกต่างจากภาพมุมสูงของไทเกอร์นะใช่ค่ะที่มีชุมชนเต็มไปหมดแต่ภาพมุมสูงที่คุณชัยวัฒน์นำเสนอให้เห็นอีกด้านหนึ่งนะมันได้เห็นบ้านเรือนของใครก็ไม่ทราบปลูกเป็นระเบียบเรียบร้อยลักษณะอย่างนี้มันไม่ใช่ชุมชนโดยธรรมชาติลักษณะนี้มันคือรีสอร์ทจัดสรรบ้านจัดสรรบ้านตากอากาศจัดสรรค่ะดูได้แบบนั้นคุณชัยวัฒน์กำลังสะกิดให้สังคมคิดตามนี่เหรอที่บอกว่าเป็นชาวบ้านผู้ยากไร้เข้าไปจับจองอุทยานเพื่อใช้เป็นที่ทำกินมันรีสอร์ทมันบ้านพักตากอากาศหรูหรูมันที่จัดสรรชัดๆเลยค่ะไปดูอีกภาพหนึ่งภาพมุมสูงเช่นกันนะคะพี่ดาภาพมุมสูงเช่นกันใช่ค่ะเพื่อเห็นภาพสภาพแวดล้อมโดยรอบด้วยคุณชัยวัฒน์เอาภาพนี้มาประจานนี่ก็คือบ้านไปแทรกนี่ก็คือบ้านที่เข้าไปแทรกอยู่ในสีเขียวของพื้นที่เขียวๆอ่ะอุทยานทับลานค่ะก็ชวนให้สังคมคิดต่อว่านี่คือชุมชนผู้ยากไร้ชาวบ้านที่ทำมากินตั้งแต่ปู่ย่าตายายหน้าตาชุมชนมันเป็นอย่างนี้เหรอไปดูในทับลานสิหลายจุดทีเดียวมันออกมาอย่างนี้โอ้โหบ้านเนี่ยสร้างอย่างดีปลูกริมน้ำเป็นแนวยาวเหยียดบางหลังก็แทรกตัวมันไม่ใช่ชุมชนธรรมชาติใช่ค่ะไปดูสิ่งที่คุณชัยวัฒน์จะสื่อไปดูอีกหนึ่งภาพครับไปดูภาพหมายเลข4ดูอย่างไรมันก็ไม่ใช่ชาวบ้านคุณชัยวัฒน์บอกว่านี่เหรอชาวบ้านชาวบ้านหรือนิติทุนใครคือเจ้าของใครคือเจ้าของไปดูภาพสุดท้ายภาพสุดท้ายไปดูภาพสุดท้ายอันนี้มันก็สะท้อนให้เห็นชัดว่าบ้านเรือนที่ไปปลูกอยู่ในเขตอุทยานทับลานมันไม่ใช่ชุมชนธรรมชาติค่ะไอ้อย่างเงี้ยบุกรุกบุกรุกคนมีกระตังพูดง่ายๆจะบอกคนมีกระตังมาบุกรุกแล้วจะเชื่อใครอ่ะไอ้การจะเฉือน 260,000 ไร่ออกจากทับลานกำลังจะทำให้ไอ้สิ่งที่เราเห็นบนจอณขณะนี้กลายเป็นอะไรถูกกฎหมายใช่หรือไม่รีสอร์ทต่างๆที่ดำเนินคดีกันอยู่ถ้าเกิดเป็นแบบนั้นจริงก็จบเลยนะแต่ไม่รู้นะปิดท้ายเบรกนี้ด้วยเอาเป็นว่าเป็นหลักการของเจาะลึกทั่วไทยเพียงคนเดียวก็แล้วกันแต่อยากจะให้สังคมคิดตามนักครับโอเคเซฟทับลานอย่าเหมาเข่งเห็นด้วยชาวบ้านที่ทำกินอยู่แต่ดั้งเดิมในบริเวณตรงนั้นก็มีอยู่จริงค่ะเขาไม่ได้บุกรุกเขาอยู่ก่อนจะเป็นอุทยานดังนั้นกลุ่มนี้ต้องช่วยดังนั้นเวลาเซฟทับลานก็อย่าเหมาเข่งไปทำร้ายราษฎรกลุ่มนี้ถูกไหมแต่มันต้องคู่ขนานกับอีกหนึ่งหลักก็คือจะช่วยชาวบ้านจะช่วยคนกลุ่มนั้นที่เขาอยู่มาก่อนเป็นอุทยานจะช่วยชาวบ้านอย่าแอบยัดไส้นะยัดไส้เพื่อนิรโทษยัดไส้เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับกลุ่มทุนนะถูกไหมต้องชัดเจนแบบนี้ใช่ถ้าเราสื่อสารออกไปแบบนี้เราต้องความชัดเจนแบบนี้ค่ะเมื่อไม่เหมาเข่งเซฟซับลานเซฟทับลานด้วยขณะเดียวกันก็สามารถช่วยชาวบ้านได้ด้วยมันควรจะทำอย่างไรในช่วงหน้าเราจะไปกันที่ค่ะเดี๋ยวเราจะมาหาคำตอบกันนะคะเดี๋ยวพักสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาตามกันต่อค่ะ